สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2566สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังควอเทียร์คิวสเตเดียมศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียร์เขตวัฒนากรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ภายใต้แนวคิด Born from Heart Made for Health มหัศจรรย์น้ำมันดีต่อใจในการนี้ทรงวางสัญลักษณ์รูปหัวใจบนขวดน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดแล้วทรงวาดภาพขวดน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดบนแบบจำลองรูปหัวใจพระราชทานเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งทรงปรุงอาหารโดยใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบได้แก่เมนูไข่เจียววังสะปทุมไข่เจียวสวรรค์ที่ทรงคิดค้นสูตรจากอินเทอร์เน็ตว่าควรใส่รากผักชีและยี่หร่าเพิ่มเติมจะทำให้ไข่เจียวมีความหอมและรสชาติอร่อยขึ้นทั้งนี้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายและไม่มีกรดไขมันทรานส์ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E, K ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจทั้งยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายวิธีในการนี้ทอดพระเนตรเมนูอาหารที่ปรุงจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดจากร้านต่างๆที่เข้าร่วมงานอาทิขนมจีบนกและช่อม่วงหมูกรอบแซลมอนดองเกาหลีจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวน้ำมันเมล็ดคาเมเลียต้นทางฟื้นป่าปลายทางน้ำมันเมล็ดคาเมเลียที่ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดคาเมเลียอาทิเรื่องเล่าของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียสีธรรมชาติจากผืนป่าสร้างคุณค่างานหัตถกรรมการจัดแสดงผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกของผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราและทอดพระเนตรพื้นที่จำหน่ายน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดภายในกูเม่มาร์เก็ตและร้านค้าที่เข้าร่วมงานบริเวณควอเทียร์เอเวนิวชั้นจีอาทิครัวการบินไทยร้านตั้งใจย่างร้านปลาท่องโกเสวยคาเฟ่ร้านผัดไทยไฟทะลุร้านผักด็อกเตอร์1993และร้าน TGM รวมถึงร้านค้าในโซนฟู้ดเอ็กซ์โปเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดจะจัดไปจนถึงวันที่7กันยายน2566บริเวณควอเทียร์คิวสเตเดียมศูนย์การค้า DM ควอเทียร์เวลา 13:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1210ชั้น12โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสรรเสริญและประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกอบด้วยพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสรรเสริญแก่ผู้ช่วยเหลือผู้ซึ่งตกอยู่ในเขตอันตรายถึงเสียชีวิตได้ให้รอดพ้นอันตรายและผู้ซึ่งมีความเมตตากรุณาแก่เพื่อนมนุษย์จำนวน8คนพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคเงินผู้ช่วยเหลืองานสภากาชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเมล็ดโลหิตรวมทั้งผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งรวมจำนวน187คนการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้แก่ผู้ป่วยซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคเพราะร่างกายแต่ละคนจะมีปริมาณโลหิตประมาณ17-18แก้วน้ำ
ซึ่งร่างกายใช้เพียง 15-19 แก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ทุก3เดือนเพราะเมื่อบริจาคโลหิตออกไปร่างกายจะสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนให้มีปริมาณเท่าเดิมถ้าไม่ได้บริจาคร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะหมดอายุออกมาทางปัสสาวะและอุจจาระปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,800 ถึง 2,000 ยูนิตจึงจะเพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศโดยโลหิต77%ที่ได้รับบริจาคถูกนำไปใช้เพื่อทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปในภาวะต่างๆอาทิอุบัติเหตุการผ่าตัดการคลอดบุตรส่วนโลหิตอีก23%จะนำไปใช้เฉพาะโรคเลือดอาทิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเกล็ดโลหิตต่ำและฮีโมฟิเลียเวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระราชทานพระราชโอรสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวเฉลาศรีเสงี่ยมหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลเป็นเวลา36ปีเฝ้าทูลละอองพระบาทเข้ารับพระราชทานเหรียญฟอร์เรนไนติงเกลประจำปี2566นายยุทธนาและนางทัศนีเฉลิมกิติชัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนางธีราพรศรีโสพลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทยนายพัชระณฐกิจไพศาลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทยนางชยากุลสุภรักษ์จินดาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อมอบให้สภากาชาติไทยนางประภาดาจันเรืองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อมอบให้สภากาชาติไทยพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายต้นอินจันทร์จำนวน1ต้นเพื่อมอบให้สภากาชาติไทยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่350ในการติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆอาทิการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของกลุ่มบริการทางการแพทย์การดำเนินงานของกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราและโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานสวภารวมทั้งการจัดงานกาชาติประจำปี2566สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 7:30 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อทำการผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชน
ในการนี้ทรงวางยาสลบสุนัขพันธุ์พิทบูเพศผู้อายุ10ปีเข้ารับการผ่าตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อที่กกหูด้านซ้ายและผ่าตัดเนื้องอกที่อัณฑะซึ่งถือเป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อยในสุนัขและแมวเพศผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดแต่อาจมีปัจจัยจากความบกพร่องทางพันธุกรรมฮอร์โมนที่ผิดปกติและสัมผัสกับสารพิษการบาดเจ็บและอักเสบบริเวณอัณฑะเป็นประจำรวมถึงสัตว์ที่เป็นภาวะทองแดงก็มีแนวโน้มการเกิดเนื้องอกในอัณฑะได้สูงเช่นกันสำหรับการผ่าตัดครั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยความปลอดภัยของสุนัขเป็นสำคัญทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้สุนัขไม่รู้สึกตัวพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนและมาตรฐานทางสัตวแพทย์ทั้งนี้สัตวแพทย์แนะนำให้นำสุนัขเข้ารับการผ่าตัดทำหมันตั้งแต่อายุ 5-8 เดือนเพื่อช่วยป้องกันโรคดังกล่าวและโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ส่วนในสุนัขเพศเมียจะช่วยป้องกันการเกิดเนื้องอกเต้านมและโรคมดลูกอักเสบได้ตลอดจนยังเป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยเวลา 14:17 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2566ณโรงแรมมิโรโคแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกหลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน8คู่และกล่าวคำปฏิญาณตนโดยปีการศึกษานี้มีนักศึกษาใหม่จำนวน501คนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนลาวและสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งทุกหลักสูตรมีความสำคัญตอบสนองต่อความต้องการของประเทศโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยและนานาชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นแนวทางศึกษาหาความรู้และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติตนข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเรื่องของการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาหาความรู้สำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษการศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อย2ประการประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริงควรจะศึกษาให้ตลอดครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอนหรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุมอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอคือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรงเป็นกลางจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนางอัญชลีชุมนุมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร
เฝ้ารับพระราชทานรางวัล Princess Environmental Health Award ประจำปีพุทธศักราช2566ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่หอประชุมอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยมีหม่อมหลวงสลาลีกิตติยากรกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเป็นผู้ถวายถุงยางชีพพระราชทานแด่พระสงฆ์จำนวน25รูปและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีสงครามจำนวน500ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญและกำลังใจจังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักในบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งราษฎรได้รับความเสียหาย12อำเภอ82ตำบล597หมู่บ้าน 15,358 ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำลดลงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างครบวงจรรวมทั้งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนปัจจุบันมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถทรงดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ